สวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกคนในช่วงเช้าแบบนี้กันด้วยนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าลิเวอร์พูลสอดถอดใจตามจีบชาบี้อลอนโซแล้วครับเหมือนว่าอลอนโซไม่อยากจะย้ายทีมอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสื่ออย่างเดอะไทมส์แล้วก็เดอะเทเลกราฟครับบอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมถอดใจนะเรื่องชาบี้อลอนโซในฐานะกุนซือคนใหม่ก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลต้องการได้ตัวชาบี้อลอนโซครับมาเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่ของเจอร์เก้นคล็อปซึ่งคล็อปเองประกาศวางมือหลังจบฤดูกาลนี้ไปแต่ว่ารายงานล่าสุดจากเดอะไทมส์แล้วก็เทเลกราฟก็บอกว่าลิเวอร์พูลเริ่มถอดใจเรื่องนี้หลังจากประเมินท่าทีอลอนโซเนี่ยคงไม่พร้อมเป็นทางเลือกให้กับสโมสรในช่วงตลาดซัมเมอร์ซึ่งส่วนหนึ่งครับมาจากกุนซือชาวสเปนอย่างอลอนโซเนี่ยไม่มีท่าทีอยากย้ายทีมกุนซือวัย42ปีอย่างชาบี้อลอนโซครับมีข่าวโยงกับลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงไบเยิร์นมิวนิกที่ปรารถนาอยากได้ตัวอลอนโซไปทำหน้าที่แต่เจอปัญหาในการเจรจากับไบเออร์เลวคูเซ่นซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยห้างยาเลเวอร์เองยังเรียกค่าชดเชยในราคาสูงและสโมสรมีแผนอยากทำงานร่วมกับอลอนโซในระยะยาวเหมือนกันหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ไปนะครับส่งผลให้ทางลิเวอร์พูลเริ่มประเมินสถานการณ์ในทิศทางที่มีความเป็นไปได้น้อยมากและเชื่อว่าคงเป็นเรื่องยากในการคว้าตัวอลอนโซให้มาเป็นผู้นำทีมเพราะติดปัญหาหลายอย่างที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับกรณีนี้ครับเดอะไทมส์ยังบอกต่อว่าลิเวอร์พูลเบนเป้าหมายไปหารูเบนอโมริมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนรวมไปถึงโรเบโตเดซาบี้กุนซือของไบรตันแทนนะครับก็คือสอบไม่เอาชาบี้อลอนโซแล้วเพราะว่าอลอนโซไม่ได้สนใจที่อยากจะย้ายทีมนะครับโอ้โหนั่นแหละครับก็ต้องมาตามสถานการณ์ครับนะครับไปมองคนนี้ครับรูเบนอโมริมของสปอร์ติ้งลิสบอนรวมไปถึงมีโรเบโตเดซาบี้ของไบรตันนะครับที่เป็นเป้าหมายรองจากชาบี้อลอนโซสำหรับลิเวอร์พูลทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของกุนซือรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม